คุณชายคุณชายจะให้หนูมาด้วยทำไมคะออฟฟิศคุณชายก็อยู่ไม่ไกลผมลืมจ่ายค่าเน็ตแมปเปิดไม่ได้แค่เดิน3ครั้งถึงจะจำทางไม่ได้เลยเหรอคะผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกแค่เดินในครัวผมยังหลงเลยตรงไปเลี้ยวซ้ายค่ะถึงดินแดนเลี้ยวขวาอีกรอบอีก200เมตรถึงจตุจักรก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวช้าๆหน่อยผมตามไม่ทันช่วยหยิบโทรศัพท์ให้ผมหน่อยดิอ้าวไม่ใช่เครื่องนี้หรอคะไม่ใช่อีกเครื่องอยู่ในกระเป๋าหลังปอเนี่ยค่ะครับใกล้แล้วครับเลี้ยวซ้ายเมื่อวานผมไปเลี้ยวซ้ายมาครับแล้วจบที่ราคานี้อ๋อส่วนของน่าจะราคาเลี้ยวขวาผ่านจตุจักรเลี้ยวขวาผ่านจตุจักรนะครับอย่าลืมแวะซื้อหูหางกระดิ่งผมด้วยนะครับขอโทษครับเดี๋ยวรอแป๊บนะครับลงตรงนี้แหละเดี๋ยวผมไปทำงานต่อเฮ้ยแล้วไปทางไหนต่อหายไล่มาลงกันดีกว่าเน็ตก็หมดแมปก็เปิดไม่ได้โอ้ยเราจะไปไงต่อวะเนี่ยเอ้ยนั่งๆๆๆไปไหนครับพี่ไปออฟฟิศออฟฟิศพี่เหรอแล้วอยู่ไหนอ่ะเอาน้องไปมีมอเตอร์ไซค์น้องไม่รู้เหรอกูจะไปรู้กับมึงไหมไอ้เหี้ยออฟฟิศมึงยังไม่รู้เลยขอบคุณมากพี่ดีสิเดี๋ยวพี่ค่อยไปเอาที่ออฟฟิศผมนะพี่โอ้ฮัลโหลครับแม่ครับผมมาทำงานสายก็ไอ้ถนนตรงบ้านโป่งอะไรไม่รู้อะแม่มาทำถนนใหม่แล้วผมไม่รู้ไงผมรู้ผมไม่ไปหรอกแล้วถ้าคุณแม่เติมเน็ตให้ผมนะผมคงไม่มาทำงานสายหรอกครับครับแค่นี้ครับแม่มาช้าจังเลยนะคะคุณชายผมหลงทางตรงบ้านโป่งอะถ้าผมรู้ว่าเขาทำถนนใหม่ผมไม่ผ่านเส้นนั้นหรอกฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคุณจะมาทางบ้านโป่งฉันคิดว่าคุณมาทางบ้านโนนสะอาดมาโดยตลอดผมเพิ่งกลับจากเมืองนอกคุณก็รู้ว่าถนนประเทศไทยมันซับซ้อนแค่ไหนฝากสั่งกรมทางหลวงนะว่าให้เพิ่มเส้นทางใหม่เอาแบบตรงถึงออฟฟิศเลยหาตังค์จ่ายค่าเน็ตก่อนไหมคะคุณชายเท่าไหร่192บาทเดี๋ยวโอนให้ไปชงกาแฟผมด้วยอะเดี๋ยวสิคะคุณชายยืมเงินหน่อยเท่าไหร่คะบอส192 192บาทบอสจะไปทำอะไรคะจ่ายค่าเน็ตเดี๋ยวพรุ่งนี้คืนทุกคนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊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 งด้วยนะคะ